มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Ridotech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk Transpeed Channel Solution 691นะครับปัญหาเรื่องราวของรถยนต์นะครับมีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ครับมาเข้าเรื่องเราเลยนะ SMS กันเลยนะฮะเปิดสายนะครับครับนิดนึงครับฝากไว้อย่าลืมเรื่องราวของ Iron Man ที่บอกว่าแจกโชคคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับกับรางวัลบอกแล้วมีตัวกล่องนะครับที่เป็นกล่องใส่ของที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับครับมูลค่า 14,000 บาทนะครับแล้วก็มีพวกไฟฉายตะเกียงอุปกรณ์แคมปิ้งไฟเฮดแรมมูลค่า 2,000 กว่าบาทแล้วก็มีปฏิทินนะครับอีกหลายรางวัลเลยนะครับมูลค่ารวม 3-40,000 บาทเลยนะครับบอกว่าง่ายๆกติการร่วมสนุกเพียงแค่คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาตามปกติแล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่า Iron Man 4x4 ย้ำนะ Iron Man 4x4 นะครับเดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีออกมาเป็นรางวัลเล็กแล้วก็รางวัลใหญ่ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับถึงแค่หมดเขตเดือนนี้เท่านั้นสิ้นเดือนนะครับมาดูเรื่องราวของนี่ครับ SMS มีงบอยู่แสนกว่าบาทครับจะซื้อรถถวายพระอาจารย์ครับซื้อรถถวายพระมองไว้3คันอนุโมทนาบุญด้วยครับฮอนด้าแอคคอร์ดเงาแคมรี่ไฟมาบรรทัดหรือว่าไฟย้อนตัวสุดท้ายก็ได้นิสสันเซปิโร่ A33 ครับเอาอะไรดีงบแสนกว่าบาทถวายพระอาจารย์ปีใหม่สุดต้องเป็น Sephiro A33 นะได้รถใหม่สุดแต่ถ้าใช้น่าใช้สุดก็คือ Camry 2ไม้บรรทัดไม้บรรทัดตัวออสเตรเลียนำใช่ได้ไม้บรรทัดแล้วได้แล้วไม้บรรทัดก็ได้ไฟย้อยก็ได้ใช่ถ้าได้ไฟย้อยก็เป็น Minor Change ตัวสุดท้ายใช่ถ้าซ่อมง่ายอะไรถูกก็ Camry ใช่ Accord งูเห่าก็พอสมควรแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอะไรเก่า Honda หายากพอสมควรจะมอง Sephiro A33 ติด LPG ได้นั่งหรูหราเออนั่งสบายปีใหม่กว้างด้วยกว้างกว่า Camry แต่มัน6สูบก็ติดแก๊ส LPG อ่ะเผื่อมีอะไรนะกิจนิมนต์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยจะได้ซิงได้เออเดินทางไกลได้เพราะว่าใช่มั้ยพระอาจารย์จะได้สบายไม่ต้องเสียปัจจัยเยอะในการเติมน้ำมันเพราะเดี๋ยวนี้ก็ดูแลง่ายแล้ว Sephiro A33 ก็คือถ้าได้รถสภาพดีเอามาแล้วก็เอาแบบยังไม่ติดแก๊สนะมาเริ่มต้นที่เรานะติดแก๊สหัวฉีดดีๆเดี๋ยวนี้ชุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทก็ไม่ได้ถึงนี่ V6 ใช่ไหมก็ประมาณ 20,000 ประมาณ 20,000 22,000 23,000 ประมาณนี้ติดแก๊สพีจีก็แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าสมมติเป็นวัดต่างจังหวัดนะโอ้ไม่ใช่แล้วผมเอากระบะเลยนะ4ประตูนี่กำลังคิดเลยถ้าวัดต่างจังหวัดนะมันแล้วก็จริงมันก็เผื่อมีครับอย่างที่บอกอ่ะมีเดินทางต่างจังหวัดบ้างนะรถกระบะ4ประตูก็ได้หรือใช้สุดครับหรือไทลุงแอดเวนเจอร์อะไรก็ได้ที่เป็นแวนนะฮะไปได้หลายคน PPV ใช่ไหมไทลุงใช่ไหมเพราะไปไหนต้องมีลูกศิษย์วัดอยู่แล้วใช่ต้องมันก็คือต้องดูรายละเอียดก่อนว่าที่วัดมีรถอื่นไหมใช่มีรถตู้อยู่แล้วไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหรือคันนี้จะเป็นรถแบบรถหลวงพ่อเจ้าวาดรถหลวงพ่อแบบใช้งานอย่างเดียวรถเก๋งที่หลวงพ่อนั่งเฉยๆไม่ได้มีพระลูกวัดหรือว่าลูกศิษย์วัดไปไหนมาไหนด้วยก็เอารถเก่งไปเลยแต่ถ้าไม่มีลองดูอย่างอื่นไหมกระบะสิบประตูก็ดูเนี่ยผสมแต่กระบะก็ได้หลายตัวถ้าเป็นพวกตระกูลมาสด้าได้ถึง BT50 แล้วฟอร์ดก็ได้ถ้าปีใหม่ๆหรือว่าพวกนิสสันตัวฟอนเทียนาวาร่าตัวแรกก็ได้รถพวกนี้ไม่ถูกจิกอ่ะเครื่องดีเซลไปแล้วไปเดินทางไกลได้ทางธุรกันดารวัดต่างจังหวัดอะไรเข้าออกได้หมดนะครับสายเข้าเหรออ่ะขออนุญาตรับสายคุณจรัสครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับครับจ้าพี่ว่าไงครับถามว่านะครับมีเบนซ์อยู่คันหนึ่งตากลมตัวแรกครับผม20ปีแล้วแหละแต่เป็นเบนซ์อยู่จอดอยู่กับบ้านครับตอนนี้เลขกม.วิ่งอยู่ 98,000 ครับบอกว่าพวกกันเองนี่แหละครับฮะพอจะขาย 300,000 ไปดูสภาพเป็นแบบรถใหม่มากไม่เหมือนกับเบนซ์ยำนะดูแล้วมันน่าใช้ไหมครับถามดู E28 ใช่ไหมพี่ E280 6เครื่อง6สูบครับเงิน192 300,000 เนี่ยแพงไปนิดนึงผมว่าสูงไปนิดนะแพงไปหน่อยกลมตัวแรกปีรถปีอะไร96 97น่าจะ40นะครับ98ตัวแรกน่าจะ96จดทะเบียน40ครับจดทะเบียนปี40 4097ปลายปี40ครับอ๋อก็นั่นแหละพี่สมแรก96ผมแรกเหมือนกัน96 97เหมือนกัน96 97 E28 ตากลมไฟหน้าดำยังพี่ยังครับไฟหน้ายังใหม่อยู่เหรอก็จะมัวน่ะน้องมันต้องคุณๆหน่อยถึงจะของแท้คุณนะจะของแท้นะของแท้ถ้าไม่ขุ่นแล้วพี่ลองขับยังเพราะมันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับว่ารถจอดอยู่กับบ้านเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดอ๋อคือรถใช้งานอยู่ปกติใช่ไหมครับครับสีเป็นไงครับสีอะไรพี่สีออกจะบอนทองบอนทองภายในภาพเนียบเลยภายในเนียบเลยฮะอ๋อท่านเนียบแต่ไงก็ไม่เกินไม่ข้าม 300,000 นะก็ซื้อเข้ามา 200,000 กว่าบาทเองครับซื้อเข้าอยู่ประมาณสัก24เป็นรถรู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละฮะแต่รถค่อนข้างจะมีรถเยอะเป็นเศรษฐีหน่อยมีเงินมีทองเขาดูแลดีจริงเขาดูแลดีเช็คศูนย์ตลอดต่อได้อีกไหมไม่เกิน 300,000 ได้ไหมกำลังต่อครับนะถ้าผมว่าถ้าต่อได้ครับถ้าต่อได้25ซื้อได้เลยครับ5 28อ่ะเต็มที่รถสวยจริงๆอย่างที่พี่บอกนะสวยกิ๊บรถดูแลเช็คศูนย์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยสภาพดีครับเงียบเลยเหมือนกับรถไม่เหมือนกับเบนซ์รุ่นนี้มันถ้าผ่านกันยำผมว่ามันไม่น่าดูแล้วแหละแต่คันนี้ดูยังไงมันหูตัวมันปุ้งๆๆเหมือนกับไม่เคยชนไม่เคยทําสีสภาพภายในเงียบถ้าซื้อสภาพนะต่อเขาเหลือ28ฮะนะกำลังสวยครับประมาณนี้พี่อย่าให้ถึง 300,000 นะ 300,000 แพงไป 25 28หนักเลยนะกินน้ำมันมากเลยเอาแน่นอนธรรมดาปกติขับเบนซ์น่ะขับเบนซ์น่ะมันติดแก๊สก็ 20,000 กว่าบาทนะไม่งั้นก็ติดแก๊สสุดท้ายถ้าเอาใช้งานจริงๆนะแต่ผมชอบที่เลขกมมันวิ่งได้แค่ 98,000 นั้นเป็นไปได้ใช้ทุกวันหรือเปล่าครับที่จะซื้อมาไม่ได้ใช้ครับหมายถึงว่าพี่ซื้อมาคันนี้วัตถุประสงค์พี่เอามาทำอะไรเอามาใช้งานคันเดียวเลยหรือว่ามีรถอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วครับอ๋อมีรถอยู่แล้วเอาไว้เบนซ์ไว้ขับเล่นออกงานเออได้อยู่ได้ครับนะอย่าให้เกิน 300,000 นะผมใช้ XV อยู่ไงอ๋อ Subaru XV อ๋อได้ๆเอาไม่รู้ว่าเวลามันต้อมทีมันคงรอหลายนานเนาะไม่มีรถใช้พี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะมันอยู่แม่ฮ่องสอนครับอ๋อแม่ฮ่องสอนอยู่ทางเหนือเลยแม่ฮ่องสอนก็โทรมาพี่ผมมีอะไรรุ่นนี้มาตะเกียงเลยเรื่องนี้สปีดอะไรสปีดกระหลาดนี่แน่นอนเรื่องเบนซ์แน่นอนครับสปีดกระหลาดจะเปิดซ่อมเบนซ์มีอะไรตัดมาจากต่างประเทศเยอะเดี๋ยวส่งอะไรขาดเหลืออะไรเดี๋ยวส่งไปแม่ทั้งสอนเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับเพราะว่าผมดูสปีดท็อกตลอดเพราะเข้าโรงแรมเชียงใหม่นอนโรงแรมประจำเปิดดูตลอดอ้าวทำไมไปดูเฉพาะที่โรงแรมไม่ดูที่บ้านเหรอพี่ในบ้านมันไม่มีช่องให้ดูครับอ๋อเข้าเว็บไปพี่เข้าเว็บไซต์เดี๋ยวนี้ดูง่ายๆแล้วพี่เข้าไปดูผ่านเว็บไซต์แล้วก็ทางยูทูบผ่านเว็บไซต์กำลังหาอยู่ฮะดูมือถือได้เลยพี่เข้าไปใน YouTube พิมพ์ Speed Channel Officialดูสดก็ได้หรือจะดูย้อนหลังก็ได้ครับครับพอดีผมส่งเมสเซจทิ้งไว้ทางเมสเซจทิ้งไว้หลายวันคิดว่าโอ้ไม่มีใครเห็นแล้วพี่กำลังจะอ่านของพี่พอดีพี่ส่งเข้ามาครับอนาคตพี่ซื้อไปอะไรตัวไหนค่ะพี่ติดต่อมาทางนี้เดี๋ยวหาจัดส่งไปให้แม่ต้องสอนครับครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณในข้อมูลนะครับครับขอบคุณมากครับรายการนี้เยี่ยมมากครับขอบคุณครับ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 อีกสักข้อนึงบนโว V 60ปี16ดีเซลน่าใช้ไหมครับน่าใช้ครับรถใหม่ตัวดีเซลนะสองล้านกว่านะตัวนี้คือถ้าซื้อรถใหม่ผมว่าวันนี้ V 60ตอบโจทย์ครับภาพรวมแล้วก็บาลานตีขอเขาเพิ่มหน่อยบอกถ้าเทียบกับเบนซ์ BM เทียบกับเบนซ์ BM ถ้าพูดถึงภาพโดยรวมนะเซฟตี้ฟีเจอร์ให้มาเต็มสมรรถนะดีกว่าถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับ320ดีเทียบกับ4ดีเซลนะผมว่าชั่วโมงนี้ราคาเท่ากันแต่ได้เป็นตัวแวนอันเนี้ยประสงค์กว่าภาพรวมใช้ดีกว่าแล้ววอลโว่ปรับมาใหม่ผมว่า
โดยรวมดูดีมันเป็นยุคใหม่ของวอลโว่นะซึ่งต้องลืมภาพเก่าๆเข้าไปนะแต่ถ้าโอเคล่ะเบนซ์มันก็เหนียวคือซื้อมาขายต่อมันเหนียวอยู่แล้วราคามือสองแน่นอนมันเจ็บน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบกับ BM ผมบอกว่ามันไปพอๆกับ BM แต่ว่าได้อะไรที่เหนือกว่า BM อ่ะได้รถแวนออปชันเยอะกว่าใช่ครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นขับ Volvo ได้ครับ2ล้านกว่าเท่ากัน2ล้านต้นๆแต่ถามว่าแค่ต่อรองให้เป็น 5+5 คุยเรื่องวารันตีใช่มั้ยคุยเรื่องวารันตีอ่ะการรับผิดชอบให้เป็น 5+5 วารันตี5ปีใช้ไปเลย5ปียาวๆ4ปีกว่าเค้าขายก็น่าจะเหลือประมาณสักล้านกว่าบาทครับล้านกว่าก็พอได้ก็เป็นเรื่องรถคันใหม่ต่อไปอ่ะโอเคงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ